ช่คือคุณกอบศักดิ์เนี่ยความน่าสนใจคือโอเคตอนนี้อยู่ในสนามการเมืองนะครับก็ยังทำการเมืองอยู่แต่ว่าอีกพาร์ทนึงของคุณกอบศักดิ์เนี่ยเคยเป็นอดีตเลขานายกซึ่งมันก็ประจวบเหมาะพอดีกับการที่คุณกอบศักดิ์กับการที่วันนี้มีกระแสข่าวว่าคุณพีรพันธ์ไปเป็นเลขาธิการนายกแล้วถ้าจะเข้าใจเลขานายกต้องถามอดีตเลขานายกว่ามันสำคัญขนาดไหนอ่ะมาคุยกันตอนนี้คุณกอบศักดิ์อยู่กับเราแล้วครับคุณกอบศักดิ์ครับคุณกอบศักดิ์สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับคุณเอ็กซ์ใช่ไหมฮะและคุณออฟครับใช่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 ครับเลยครับกอบในฐานะอดีตรองนายกแล้วก็ต้องเรียกว่าอยู่ในวงการการเมืองมาตลอดเห็นจุดเปลี่ยนมาตลอดนะฮะคุณกอบศักดิ์ดูตอนนี้แล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนการเมืองของพลเอกประยุทธ์กำลังจะไปถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยมันยังไงฮะมันมีโอกาสที่จะเป็นยังไงฮะมันจะพลิกไหมฮะไม่มีอะไรยากเท่ากับเดาใจคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เรากำลังพูดถึงคน40กว่าล้านคนที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีในเร็วๆวันนี้คนที่เป็นนักการเมืองแล้ววิเคราะห์เนี่ยมันวิเคราะห์ได้ครับแต่ว่ามันถูกหรือผิดอีกเรื่องนึงนะฮะผมว่าการจะหาเสียงเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในทิกเก็ตในตั๋วของตัวที่เลือกพักเนี่ยนะฮะนอกจากจะต้องผ่านจำนวนส.ส.ที่ต้องมีในมือถึงจะมีสิทธิ์ให้เสนอได้คือ25คนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีองค์ประกอบอีกเยอะพอสมควรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาไปหาเสียงเนี่ยก็บอกว่าให้เลือกผมแต่ว่าต้องขอโทษด้วยผมอยู่ได้เพียงครึ่งเทอมไม่ครบ4ปีอันนี้ก็มันก็เป็นข้อด้อยนะฮะข้อด้อยซึ่งยากที่จะเดาใจผู้เลือกตั้งได้ว่า ว่าเขาให้ความสำคัญตรงนี้แค่ไหนเพราะบางคนก็บอกว่าการเมืองมันอยู่ไม่ถึง4ปีอยู่แล้วอยู่2ปีก็ยุบสภาอยู่ดีอะไรทำนองนี้นะครับครับ ผมว่าอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วในส่วนตัวคุณกอบศักดิ์เนี่ยประเมินว่าคุณประยุทธ์การโยกย้ายจากพลังประชารัฐไปยังรวมไทยสร้างชาติเพื่อไปต่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลดีหรือว่าทำให้เกิดทิศทางที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับตัวพลเอกประยุทธ์เองให้ประเมินด้วยกันในฐานะนักการเมืองด้วยกันท่านไม่ใช่นักการเมือง 100% นะเพราะฉะนั้นความคิดท่านเนี่ยก็คงจะต้องถามท่านนะว่าท่านคิดยังไงแต่ว่าแนวโน้มที่ว่าท่านจะต้องย้ายออกไปเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าจะไปจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าทุกขั้นตอนที่เริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่ให้คุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคหนึ่งเนี่ยมานั่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะบ่งบอกชัดพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วสังคมยังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยก็คือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมักจะบอกว่าในช่วงเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยต้องไม่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีเลยผมจำได้ว่ามันมีอยู่บางช่วงเนี่ยให้ปลัดกระทรวงไปเป็นรัฐมนตรีหมดเลยครับแล้วก็คนที่จะไปลงเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีเพื่อความเป็นกลางในการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกที่ว่าให้หัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยมาเป็นเลขานายกรัฐมนตรีแต่ระหว่างที่กำลังจะมีการเลือกตั้งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกครับเป็นเรื่องที่แปลกซึ่งยังไม่ค่อยได้เห็นสังคมมองประเด็นนี้เท่าไหร่นะผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยอะครับส่วนตัวนะผมนะผมว่ามันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสง่าเท่าไหร่อะครับมันเหมือนกับว่าผมหาเหตุผลไม่ค่อยได้อะว่าเราจะยุบสภาอีกภายใน3เดือนแล้วเราทำไมต้องเปลี่ยนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผมเคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกมันก็เป็นงานบางคนก็เรียกนายกน้อยนายกน้อยนี่แต่ตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นงานที่ช่วยติดตามงานของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะของตัวนายกรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง
ว่าที่มีมติครม.ออกไปเนี่ยทำเสร็จแค่น้อยเสร็จทำเสร็จได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นในทางการเมืองแล้วเนี่ยอีก3เดือนจะยุบสภาเนี่ยผมว่าครม.ก็เป็นครม.เป็ดง่ายนะเพราะว่าตัวเองก็จะไปอีกไม่กี่วันนั่นเองก็เลยเป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องแปลกที่ต้องคอยติดตามดูว่ามันมีเหตุผลอย่างไรครับครับคือมันชวนให้คิดใช่ไหมคุณกอบศักดิ์ว่าด้วยปัจจัยที่คุณกอบศักดิ์ว่ามาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากว่าเตรียมที่เตรียมทางในทางการเมืองไว้จากบทบาทของคุณพีรพันธ์อันนั้นหนึ่งนะสองผมถามในฐานะอดีตเลขาธิการนายกคุณกอบศักดิ์ในหน้าที่จริงๆของเลขาธิการนายกเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างทำให้เป็นคุณทางการเมืองได้ไหมถ้าจะทำอย่างนั้นมันก็แล้วแต่บุคคลที่จะมานั่งตรงนี้นะฮะแต่ว่าหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นนั่งหัวโต๊ะของปลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะครับหมายความว่านายกท่านนั่งหัวโต๊ะของครม.รัฐมนตรีทุกคนใช่ไหมฮะส่วนเลขานายกเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะนั่งหัวโต๊ะของปลัดกระทรวงทุกคนเพื่อให้การมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยให้มันเดินไปได้ดีครับให้มันเดินไม่ได้คล่องตัวเพราะว่างานของกระทรวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการประสานงานระหว่างกระทรวงนั่นก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของเลขานายกว่าจะต้องดูตรงส่วนนี้แต่ว่าเลขานายกแต่ละคนก็แล้วแต่ตัวนายกจะมอบหมายงานเพื่อจะให้ทำอย่างไรอย่างสมัยผมอยู่เนี่ยผมก็จะทำเรื่องของการทำนโยบายให้เกิดเป็นจริงได้เนี่ยผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าเน้นมากกว่าในเรื่องทางการเมืองนะครับแต่ประเด็นของเรื่องทุกเรื่องเนี่ยจะต้องผ่านเลขานายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่ท่านนายกบางคนก็ต้องให้ผ่านหมดนายกบางคนก็ผ่านเฉพาะบางเรื่องสมัยที่ผมเป็นเลขาเนี่ยผมก็ไม่ได้ผ่านทุกเรื่องบางเรื่องผมก็บอกท่านนายกว่าไปเลยเพราะว่าไม่ต้องผ่านผมมันมีคนอื่นดูแลอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงเรื่องของอะไรนี่ก็มีรองสุเทพซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่ 100% อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาเสียเวลาบนโต๊ะของเลขานายกอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วมันก็แล้วแต่ท่านนายกจะมอบหมายครับครับเอางี้ผมเป็นด้วยอย่างนี้ต้องอยู่ครับครับคุณกับสักถามง่ายๆว่าตัวเลขาเนี่ยทำให้คะแนนนิยมหรือภาพลักษณ์ของตัวนายกดีหรือลดลงได้ไหมดีขึ้นได้ไหมไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันผมกังวลอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับคือเรื่องของความเป็นกลางของรัฐบาลที่จะรักษาการในระหว่างที่มีการเลือกตั้งอันนั้นผมถือว่าเป็นกฎของสากลเขานะฮะที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมจะต้องมีความเป็นกลางสำหรับฝ่ายบริหารนะมันแตกไม่ได้เพราะว่าคือแต่บ้านเราก็คือบ้านเรานะการเมืองบ้านเราก็ต่างจากที่อื่นเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกว่านี่เป็นแบบการเมืองแบบไทยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็เวลาไม่เหมือนคนอื่นก็เราก็จะมันจะอ้างว่าเป็นแบบไทยๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันต้องระวังตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าท่านนายกท่านก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้ว่ามันคำรู้คำดอกขนาดไหนครับโอเคในมุมของกอบศักดิ์ไม่เห็นด้วยนะที่จะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ความเป็นกลางมันหายไปครับความเป็นกลางมันหายไปโอเคก็แต่ละคนนานาจิตตังกันนะฮะคิดกันต่างกันไปครับครับอีกส่วนหนึ่งคุณชวนมองคุณกอบศักดิ์ในฐานะที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์มาหลายปีนะฮะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็มีไหลเข้าไหลออกกันในประชาธิปัตย์ไม่น้อยพร้อมกับโจทย์ที่หลายคนมองว่าเป็นโจทย์ยากถ้าจะชวนมองบ้านเก่าคุณกอบศักดิ์มีข้อสังเกตอะไรกับสถานการณ์ในประชาธิปัตย์เวลานี้มั้ยฮะผมก็ลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วผมก็ลาออกมานานแล้วด้วยก็มีคนถามเวลาออกเพราะอะไรซึ่งผมก็บอกว่าผมคิดว่าผมไม่ควรพูดในสิ่งที่ไปกระทบกระเทือนกับบ้านเก่าผมนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทางบวกหรือทางลบผมไม่พูดดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมพยายามจะหลีกเลี่ยง
ในการวิจารณ์เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์หลีกเลี่ยงครับไม่อยากที่จะวิจารณ์หรือให้ข้อคิดเห็นเพราะว่าแต่ละพรรคก็ต่างกันไปผมก็มีเหตุผลส่วนตัวผมที่ผมออกไปจากพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือความเชื่อมั่นในระบอบของประชาธิปไตยซึ่งมีมาเป็นโดยตลอดทีนี้ในการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนท่านนายกท่านประยุทธ์เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่พรรคตอนนี้ครับส่วนการที่เข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลแล้วได้ทำนโยบายบางอย่างแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรนี่อันนี้ก็ต้องรอเลือกตั้งวัดดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับคุณด็อกเตอร์ป่าจะถามคุณกอบศักดิ์ว่าแล้ววันหนึ่งจะมีโอกาสที่ได้กลับไปร่วมกับประชาธิปัตย์อีกสักครั้งหนึ่งไหมหรือว่าเดินมาแล้วเดินมาเลยไม่มีถอยหลังแล้วไม่มีครับมันทุกอย่างมันเรามองอนาคตยากว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้ว70กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเมืองของผมเนี่ยมันก็จะหดลงไปเรื่อยๆนะฮะเวลาก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราต้องดูสภาพร่างกายตัวเราเองด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะทำในบรรทายของชีวิตเนี่ยก็คืออยากจะเอาประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งทางการเมืองทั้งทางธุรกิจทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยที่เราคิดเราทำมา 30-40 ปีเนี่ยไม่อยากให้มันหายไปเฉยเสียดายแล้วคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขามีประสบการณ์น้อยแต่เขาไฟเขาแรงและความคิดความอ่านเขาก็ดีๆกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภาและได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของเราบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมโดยทั่วไปก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองใหม่อีกครั้งแต่ถามว่าจะกลับไปพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่าบ้านเก่าเราเป็นยังไงครับ มันติดประตูทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างครับครับแล้วผมนะผมไม่ติดประตูครับที่อยากให้เป็นนี่เป็นยังไงนี่คือเป็นยังไงฮะก็อยากให้เป็นเหมือนตอนที่ผมย้ายเข้าไปอะครับขยายสักนิดได้ไหมผมไม่ได้เกิดที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับผมเติบโตมาเนี่ยเพราะว่าผมทำงานให้คุณพ่อผมและคุณพ่อผมท่านเป็นเหมือนกับเป็นลูกน้องท่านชาติชายอะฮะผมก็อยู่กับคุณพ่อมาตลอดพอคุณพ่อเลิกเล่นการเมืองผมก็ย้ายมาอยู่กับท่านชวนนี่คือที่มาของผมครับครับผมคุยเรื่องอื่นดีกว่าไหมฮะไม่อยากคุยในเรื่องพรรคประชาธิปัตย์โอเคโอเคเราไม่มองบ้านเก่าก็ได้เรามองบ้านปัจจุบันบ้านปัจจุบันโอกาสของชาติพัฒนากล้ายังไงครับคุณกอบศักดิ์พรรคใหม่ครับพรรคใหม่ในกติกาการเลือกตั้งซึ่งก็รู้กันอยู่ว่ากติกาเลือกตั้งแบบเลือกคนใบหนึ่งเลือกพรรคใบหนึ่งเนี่ยมันยากที่จะเติบโตเพราะว่าคนเนี่ยมันมีตัวตนถูกไหมอย่างกรณีของจะเป็นคุณกรจะเป็นคุณสุวัฒน์จะเป็นผมจะเป็นใครก็แล้วแต่มีตัวตนก็จะมีคนชอบคนไม่ชอบอยู่ส่วนหนึ่งแต่พรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเป็นพรรคการเมืองซึ่งมันไม่มีคาแรคเตอร์อะไรนอกจากว่าเป็นชื่อพรรคการเมืองมันก็ต้องใช้เวลาที่จะสะสมคุณงามความดีของพรรคกติกาของพรรคความเชื่อมั่นของพรรคทิศทางของพรรคมันปี2ปีมันสร้างตัวนั้นยากโดยเฉพาะถ้าหากว่าพรรคไม่ได้อยู่ในสภาไม่มีตัวตนอยู่ในสภาหรือมีน้อยอย่างพรรคกล้าเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่ในสภาพอมาอยู่ชาติพัฒนาชาติพัฒนากล้าก็มีตัวตนอยู่ในสภาแต่ว่ามันก็อยู่ในเทอมหรืออีกไม่กี่เดือนก็จบไปแล้วงั้นโอกาสที่พรรคใหม่ๆอย่างที่หลายพรรคที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาคนรู้จักน้อยครับพูดกันสรุปง่ายๆกันแล้วกันคนรู้จักน้อยแต่คนรู้จักคนที่อยู่ในพรรคมากกว่ามากกว่าตัวพรรคทีนี้เวลาเลือกตั้งตามกติกาใหม่นะครับก็เลือกคนแล้วก็เลือกพรรคแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของพรรคไม่ส่งไม่ได้ส่งสมมติ
แล้วบอกให้ไปเลือกพรรคเนี่ยพรรคก็ไม่รู้จักมันยากไหมฮะคุณเอกว่ามันยากไหมคุณออกว่ามันยากไหมยากมันไม่ง่ายใช่ครับยากมากครับยากมากเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามีแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีเราแต่เราจะผ่านช่อง25คนไหมผ่านไหมฮะผมยังไม่เชื่อจะมีการเลือกตั้งตอนนี้เพราะว่าพรรคใหม่ที่คุณประยุทธ์มีแนวโน้มว่าจะไปอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่มีคนรู้จักนะครับคำถามก็มีว่า2เดือน3เดือนที่เหลือเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะทำทันไหมแต่เขารู้จักท่านประยุทธ์แน่นอนนายกรัฐมนตรีท่านรู้จักคุณพีรพันธ์แน่นอนเป็นส.ส.หลายสมัยและอีกหลายๆคนไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่ง่ายครับแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์สำหรับพรรคเพื่อไทยและสำหรับพรรคอีกหลายพรรคเนี่ยที่มีส.ส.ในสภาเนี่ยเขาได้แสดงตัวตนอยู่ทุกอาทิตย์นะครับในทางบวกหรือทางลบก็แล้วแต่ว่ามีตัวตนอยู่คนรู้จักครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับครับเชิญครับไม่ผมก็จะบอกเพียงว่าการเมืองเนี่ยเพราะผมเคยลงการเมืองเป็นสสเขตด้วยเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยเนี่ยคนที่สอนผมเรื่องการเมืองนอกจากคุณพ่อผมแล้วเนี่ยคือท่านชาชายท่านชาชายบอกว่าหลานมาลงโคราชดีแล้วแต่สิ่งแรกที่ต้องให้คนรู้จักก่อนนะถ้าเขาไม่รู้จักเขาจะไปเรียนได้ยังไงซึ่งผมก็มีเวลาแล้วก็มีเวลาประมาณ3เดือนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเข้าทุกหมู่บ้านให้คนก็รู้จักอันนั้นตัวเรานะที่เราสมัครไปสสเขตถ้าพรรคการเมืองจะไปเดินเนี่ยไปเดินยังไงเดินยังไงทั่วประเทศไม่ง่ายครับมันท้าทายสำหรับไม่ง่ายหรือทางออกของพรรคที่เกิดใหม่ต้องไปรวมกับพรรคที่มีคนรู้จักอยู่แล้วฮะใช่อันนี้ก็คือทางออกของพรรคกล้าที่ไปผนึกกำลังยกทีมของพรรคกล้าลาออกจากกล้าแล้วก็ไปอยู่ในพรรคที่เขาตั้งมา30กว่าปี40ปีครับคือชาติพัฒนาเขาแก้ปัญหาได้จุดครับครับตัวเลขมีคุยกันในพรรคไหมครับคาดหวังจะได้สักเก้าอี้รวมๆแล้วก็เห็นถามกันอย่างนี้ตลอดนะฮะแต่ว่าใครจะไปรู้ครับขนาดลงสมัครผู้แทนได้20,000กว่าคะแนนเฉาะตกเลยผมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ รู้กันวันนั้น แต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปัญหาของประชาชนนะครับ อย่างไม่เห็นที่ใครพูดถึงเนี่ยอย่างคำถามที่ถามมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองซึ่งมันไม่น่าเป็นสิ่งที่ควรจะพูดถึงมันน่าจะเป็นว่าพรรคนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของแพงได้อย่างไรจะมาเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองในเรื่องของที่ยังทะเลาะกันอยู่เป็นสองขั้วจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพราะถ้าแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ปากท้องที่เป็นเรื่องใหญ่ของคน40-50ล้านคนนี่มาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะมีอุปสรรคตลอดจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรก็ไม่ได้มีการพูดถึงของแพงก็ไม่ได้พูดถึงกันกลายเป็นเรื่องเงียบๆไปแล้วเรื่องของแพงครับไม่บางทีตัวเลขมันก็อาจจะสัมพันธ์กับคนที่จะเข้าไปทำงานในกองทัพคือถ้ามีส.ส.เยอะอย่างน้อยสิ่งที่เราคาดหวังที่เป็นนโยบายเนี่ยก็น่าจะทำได้เร็วหรือเปล่าก็เลยต้องถามเรื่องใช่ถูกครับอันนี้ก็กลับมาที่พรรคบ้านใหม่ของผมไงที่บ้านใหม่ผมเนี่ยมันโอกาสที่จะมีตัวเลขเยอะเนี่ยเยอะแบบพรรคใหญ่เขาเนี่ยมันพูดได้แต่มันเป็นแค่ความฝันเนี่ยมันทำไม่ได้ทำยาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเราก็ควรจะมองว่าเรามีทีมงานที่รู้และเข้าใจปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านได้แล้วเราก็เสนอนโยบายไม่ใช่แค่นโยบายแต่เป็นโซลูชันคือวิธีการแก้ด้วยถ้าหาว่าเขาอยากจะถามเขาอยากจะฟังว่าเราจะแก้แบบไหนแก้อย่างไรถ้าหากเราเสนอตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าถ้าเลือกเราให้เรามีจำนวนสมาชิกมากเพียงพอจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามความสามารถที่เรามีอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ยิ่งได้มากยิ่งดียิ่งได้มากเรายิ่งมีพลังในการที่จะไปต่อรองว่าเอาเราเข้าไปร่วมและเราทำสิ่งเหล่านี้ได้
ประชาชนได้ประโยชน์ครับเพราะว่ามันเป็นสองซีกถูกไหมฮะครับซีกซ้ายกับซีกขวาครับแต่ทั้งซีกซ้ายที่ซีกขวาบวกของสวเนี่ยมันไม่มีใครชนะขาดนะครับมันไม่มีครับมันยากครับที่ชนะขาดแต่ว่ามีคนอยากชนะขาดที่เรียกว่าแลนสไลด์อะไรกันครับโอเคคุณกอบศักดิ์ยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมอยู่แล้วครับครับโอเคได้ยังไงต้องเป็นรัฐบาลผสมได้ครับอันที่10เป็นมุมมองจากคุณกอบศักดิ์วันนี้คุยกัน 2-3 เรื่องใหญ่วันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาคุยกันคุณกอบศักดิ์ครับครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นมุมมองคุณกอบศักดิ์สภาวสุนะครับอดีตเลขานายกนะแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่กับชาติพัฒนากล้านะครับ 2-3 เรื่องใหญ่ๆที่ชวนคุยเรื่องแรกคือกรณีคุณพีรพันธ์ซึ่งคุณกอบศักดิ์ก็มองว่าในฐานะที่เป็นอดีตเลขานายกด้วยเนี่ยการตั้งคุณพีรพันธ์ซึ่งมีตำแหน่ง1เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองขนาดนี้อาจจะมองว่ามันไม่ค่อยสวยหรือเปล่าอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าในการที่ตั้งในช่วงเวลานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังจะเดินเข้าสู่ปลายรัฐบาลและเป็นรัฐบาลรักษาการระหว่างเลือกตั้งมันดูไม่ค่อยดีหรือเปล่าก็เป็นมุมมองจากทางคุณกอบศักดิ์นะครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเรื่องของตัวพรรคชาติพัฒนากล้าเองนะบอกว่าไอ้ตัวเลขอ่ะมันพูดได้แต่ความเป็นจริงมันเป็นฝันเพราะมันยากในการที่อยากจะได้ตัวเลขเยอะๆก็ต้องรอลุ้นนะครับต้องรอลุ้นในส่วนของชาติพัฒนากล้านะนะอันนี้คุยกับคุณกอบศักดิ์นะครับในฐานะอดีตเลขาธิการนายกดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ